ใครเนี่ยยูโรนะใช่ครับผมก็โทรหาลุงมามีอะไรครับมากู้บุยไม้ครับไปดูกันหน่อยว่าจะได้มากได้น้อยเนาะครับผมไปๆนำไปมีป่ะโอ้ยมีนะไหนอ่ะโอ้ยเยอะจริงเยอะจริงยูโรสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชวันนี้ผมมีนัดกับหนุ่มหนึ่งหนุ่มนะหนุ่มน้อยและหนุ่มใหญ่แล้วนี่เป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะครับอ้าวสวัสดีครับใครเนี่ยยูโรนะใช่ครับผมก็โทรหาลุงมามีอะไรครับมากู้บุยไม้ครับกู้หางอ้วนเหรอครับผมแล้วเอาแหวนไปด้วยเหรอเผื่อเจออะไรใช่ไหมเผื่อเจอกุ้งกุลาเจออะไรนี่โทรหาแต่เย็นเลยนะปูใบไม้เข้าก็โอ้ยเอาแล้วครับลุกลี้ลุกลนจะทำคลิปแล้วไปดูกันหน่อยว่าจะได้มากได้น้อยเนาะครับผมไปนำไปจุดที่ดักเนี่ยก็ที่เดิมแหละใช่ไหมยูโรใช่ครับก็คือก็รอจังหวะเนาะถ้ามันเข้ามันลงเนี่ยก็เอามาดักใช่ไหมมาดูก่อนว่ามันมีตัวมีอะไรงี้เนาะแต่ว่าช่วงปลาช่อนเข้าเนี่ยมันหมดไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าฝนมันหยุดตกแล้วใช่ไหมใช่ชุดหลังนี่สุดท้ายก็จะเป็นปูใบไม้เนาะเดี๋ยวดูครับเผื่อได้กุ้งได้ปูอย่างอื่นด้วยมีป่ะโอ้ยมีฮะไหนอ่ะเห็นตัวเลยเหรอทำเลยฮะโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงยูโรขาวเต็มหางอ้วนไปหมดเลยครับเนี่ยแล้วน้ำมันเชี่ยวเลยเนี่ยนี่แล้วก็ทำงาดักไว้ปูมันก็จะมาออกันอยู่นั่นโอ้เยอะมากครับเอาอย่างนี้นี่โอ้โหดูเต็มหางเลยนู่นน่ะเดี๋ยวให้ยูโรเขาลงเอามาดูนะว่าจะได้สักเท่าไหร่มาอยู่ในตำแหน่งพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันหน่อยครับขอดูชัดๆหน่อยนี่อ่ะมันต้องเขย่าให้มันลงไปที่หางใช่ไหมยูโรใช่ครับพูดดังหน่อยนะน้ำเสียงไหลเสียงดังนี่วิธีการของเขาครับแต่มันก็จะลงไม่หมดสักทีเดียวหรอกใช่ไหมใช่ครับก็ให้ได้มากที่สุดนะครับนี่เด็กมันชอบหากินฮะเอาเนี่ยดูครับทะมัดทะแมงขันแข็งนะนี่โอ้โหอุ้ยภาษาตาดเขาเรียกว่าสงาดเลยครับอย่างนี้เอานี่โอ้ดูโอ้สุดยอดนี่นายยกสูงหน่อยชัดๆหน่อยนี่โอ้โหสุดยอดนะยกใส่กะละมังก่อนนี่ฝันโลเดี๋ยวหลุดโอ้แอดเดี๋ยวลุงช่วยจับช้าไม่ต้องรีบช้าเดี๋ยวกล้องจับไม่ทันนี่โอ้ดูโอ้ยปูแสมมาด้วยปูแสมก็เยอะครับนี่โอ้กุ้งก็มีโอ้ยเกือบครึ่งกะละมังเหรอครับนี่อ่ะสุดๆครับโอ้แล้วก็มัดหางอวงไว้อีกใช่ไหมครับผมเพราะว่าเราจะดักจนฝ่าน้ำตรงนี้จะไม่ไหลแล้วอ่ะเนาะเนี่ยแต่เราก็เขย่าออกไม่หมดนะโลใช่ครับแต่ก็เหลือน้อยๆแล้วครับก็เดี๋ยวดูนี่ดีฝ่าไปเลือกกันอยู่ที่บ้านครับว่าจะได้ปูอะไรเท่าไหร่บ้างมีปลามีกุ้งบ้างไหมเนาะเจ้าตัวยกไม่ไหวต้องมาช่วยมันยกอีกนะครับเนี่ยไปก็เอากลับมาบ้านแล้วนะครับนี่ก็จะเลือกกับย่านะโลเนาะก็เดี๋ยวขอช่วยกันคัดสักพักครับแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีว่าได้อะไรยังไงบ้างตอนนี้มันก็จะปนขยะปนหอยปนอะไรกันมั่วอยู่เนี่ยครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาสรุปให้ดูคัดแยกเสร็จแล้วก็จะชั่งแล้วนะยูโรอ่ะเอาปูแสมก่อนแสมวางก่อน
นี่อันนี้ปูแสมนะครับปูส้มตำอ่ะได้เท่าไหร่โล3ขีด4ขีดเท่านั้นด้วยเอาไฟออกเอาไฟออกโล3ปูแสมได้กิโล3ครับอ่ะช่างปูใบไม้2โลครึ่ง2โลครึ่งเนาะก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมเหมาหมดเลยแล้วกันนะก็ถือว่าได้ค่าขนมไปนะโลอ่ะตังค์ก็จ่ายแล้วนะรับของอ่ะโอเคเองสวัสดี FC หน่อยก็เดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆก็จะพามาทำมาถ่ายอีกเนาะส่วนผมก็เดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านนะครับไปทำครัวกับคุณยายกันมาครับก่อเตาตั้งกระทะก่อเตาตั้งกระทะยายลองใส่กระทินะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันครับยายอ่ะมองก่อนมองก่อนอ่ะเมื่อกี้นัดกันแล้วนะตอนนี้ลืมครับอ่ะหลนกะทิปูเค็มแหมเอ้ยเมื่อกี้เราซ้อมกันแล้วด้วยนะยายแต่พอ5 4 3 2 1แอคชั่นนี่หลงนะยายนะวันนี้เราจะหลนกะทิปูเค็มกันนะครับยายเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนใช่ไหมยายจากนั้นจะใส่หอมจ้ะหอมหอมแดงซอยใช่ไหมจากนั้นก็ลงข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะยายจ้ะจากนั้นใส่อะไรต่อครับยายหมูจ้ะใส่เลยครับหมูบดใช่ไหมจ้ะยายก็เหยาะน้ำไปนิดหน่อยเนาะตามด้วยปูแสมเค็มเนาะยายปูแสมที่ผมไปกู้หางอ้วนมากับเจ้ายูโรนะครับเอามาดองน้ำปลาแล้วก็เอามาฉีกให้เป็นชิ้นๆนะยายจากนั้นก็ใส่เอามาผัดเนาะตามด้วยพริกอ่อนนะยายจากนั้นก็จะมาปรุงรสนะครับยายจะใส่รสราชาจ้ะชูรสครับยายไม่ใช่รสราชาชูรสราชาชูรสไอตัวนี้เกี้ยก็ถึงเรียกราชาชูรส อะไรอ่ะจำสลับกันไปหมดละยายราชาชูรสตัวนี้ปรุงแค่นี้เนาะเพราะว่าเราไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าทั้งกะทิทั้งปูเนี่ยมันมีความเค็มอยู่แล้วใช่ไหมยายแล้วหลนแบบนี้เราจะไม่ใส่กะทิเยอะนะครับเราจะให้น้ำมันง่วนๆเนาะหอมฟุ้งเลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมยายเสร็จแล้วยกครับนี่หลนกะทิปูเค็มครับผมเดี๋ยวมาชิมด้วยกันมาครับคนชิมมาอีกแล้วก็ลืมบอกไปนะยายเราใส่น้ำตาลปี๊บไป1ช้อนด้วยนะ yeah. เดี๋ยวใครไปทำตามแล้วไม่ใส่น้ำตาลเดี๋ยวมันจะรสชาติจะไม่นัวนะยาย yeah. น้ำตาลปี๊บเนี่ยจะดีฝ่า yeah. น้ำตาลทรายนะ yeah. สาวน้องคายชิมดูครับ yeah. กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเด็ดมากๆครับเป็นเมนูโบราณทางตราดบ้านเรานะยาย yeah. เป็นไงร้อนด้วยมันนะมันค่ะมันกับหมูแล้วก็กะทิอ่ะเนาะแล้วก็กลมกล่อมอยู่หรือเปล่ากลมกล่อมเมนูนี้เนี่ยเปียวก็อาจจะไม่คุ้นชินนะว่าทางหนองคายจะส่วนใหญ่จะหล่นกะทิปลาร้าอะไรอย่างงี้เนาะแต่ทางนี้จะใช้เป็นปูเค็มนะครับอ่ะเนี่ยลองชิมปูซะหน่อยปูแสมเนี่ยก็เป็นบ้านเปียวจะรู้จักเลยปูใส่ส้มตำอ่ะใช่มั้ยค่ะอ่ะอาจจะไม่ได้เคยเห็นวิธีการจับเนาะเปียวเคยไปจับยังไม่รู้เคยแล้วค่ะเคยแล้วเหรอปูแสมนะอ่ะลองดูสิ
มันกำลังดีไหมกำลังดีเลยค่ะหอมดีนะไม่เค็มเกินใช่ไหมไม่ค่ะอาหารเริ่มดูดนิ้วแล้วครับพุดพัดแล้วครับ อ่ะก็เดี๋ยวให้เปียวกับคุณยายปิดคลิปนะครับอ่ะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ นะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you.